สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่10กุมภาพันธ์2023นั่นเองวันนี้มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับ3ข่าวมาฝากเพื่อนๆคือการกลับมาของ4แข้งลิเวอร์พูลข่าวต่อมาคือเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับเกี่ยวกับยูเรียนวอร์ดและทิ้งท้ายนะครับด้วยข่าวของลูฟานิตรอยที่ออกมาแก้ข่าวให้กักโบเรามาเริ่มต้นที่ข่าวแรกนะครับคือการกลับมาของ4แข้งลิเวอร์พูลนะครับคือกลับมาซ้อมเนี่ยเต็มรูปแบบกับเพื่อนๆได้แล้วคือร่างกายเนี่ย 100% แล้วคือกลับมาซ้อมกับเพื่อนๆชุดใหญ่ได้แล้วคืออย่างที่กล่าวมาคือโจต้าฟานไดฟิมิโนอาร์ตูแต่อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าโจต้าเนี่ยเราต้องใช้เขาอยู่แล้วฟานไดนี่ก็จำเป็นกับแผงหลังเรามากฟิมิโนตอนนี้คือกองหน้าที่อยู่นี่ยิงกันไม่ได้เลยคือก่อนที่จะเจ็บไปนี่คือฟอร์มดีมากนะก็เราก็ต้องใช้เขาจริงๆแต่อาตูเนี่ยเราต้องมาดูว่าทางเจเนคอฟจะให้โอกาสในการลงสนามมากน้อยแค่ไหนมีแถมให้คนอย่างเพื่อนๆคือเบนโดกจากที่หายไปเนี่ย 1-2 สัปดาห์เนี่ยมีข่าวว่ากลับมาซ้อมได้แล้วคือเบนโดกเนี่ยเป็นแข้งวัย17ปีนะเป็นแข้งเยาวชนดาวรุ่งของเราเลยซึ่งบอกว่ามีแววมากนะแต่ทางลิเวอร์พูลเอ็กโคนะครับสังเกตเห็นการหายไปจากภาพการซ้อมของคาร์วานโยซึ่งมีรายงานว่าเจ็บแต่ว่าเจ็บเล็กน้อยนะเขาวงเล็บว่าเจ็บเล็กน้อยแต่มีอีกหนึ่งคนเพื่อนๆที่ต้องไปซ้อมแยกจากเพื่อนๆชุดใหญ่ของเราคือซ้อมเดี่ยวนั่นแหละคือเทียโก้คานดาร่าคือต้องมีอาการบาดเจ็บทางต้นขาด้านหลังแต่ว่าคอปเนี่ยวงเล็บว่าไม่หนักนะไม่น่าเป็นห่วงเลยคือซ้อมได้ไม่ถึงกับว่าต้องหยุดซ้อมต้องรักษาตัวอะไรเงี้ยไม่ถึงก็ต้องฟื้นฟูร่างกายแต่ว่าให้ซ้อมได้แต่ก็ซ้อมเยอะซ้อมเดี่ยวแยกไปข่าวต่อมาครับเป็นอาแจกนะครับอยากได้ยูเลียนวอร์ดไปเป็นผอ.กีฬาที่อาแจกซึ่งยูเลียนวอร์ดก็ตอบตกลงนะตอบรับข้อเสนอคือก็อยากจะไปเป็นผอ.กีฬาที่อาแจกเหมือนกันแต่ตอนที่อยู่กับเราเนี่ยก็บอกว่าผมทำงานที่เนี่ยมา10ปีแล้วเป็นพอกีฬาให้ลิเวอร์พูลเนี่ยมา10ปีแล้วอยากจะพักบ้างสักปีนึงแต่ก็ไม่ผิดนะที่ทางยูเรียนวอร์ดจะตอบรับข้อเสนอของอาแจกเพราะว่าก็คงจะอยากได้รับการความท้าทายใหม่ๆของเขานั่นแหละเรามาทิ้งท้ายกันที่ข่าวสุดท้ายนะครับข่าวของกักโบคือสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาเล่นกันว่าได้บอกว่านะลูฟานิตรอยออกมาพูดว่าผมบอกกักโปแล้วให้รอแมนยูรอซัมเมอร์เดี๋ยวแมนยูจะมีข้อเสนอยื่นเข้าไปแต่กักโปเนี่ยไม่ฟังผมเลยคือกักโปเนี่ยไปฟังฟันได้แล้วเป็นยังไงล่ะคือตอนนี้ผลงานของลิเวอร์พูลเนี่ยก็ร่วงมาอยู่อันดับที่10ของตารางคือสื่อตามที่เขาเล่นกันแบบนี้นะแต่ทางลุดฟานิตรอยเนี่ยออกมาแก้ข่าวว่าไม่จริงเลยผมไม่ได้พูดแบบนั้นกับทางกักโปเลยมีแต่ผมบอกไปว่าทางแมนยูก็น่าสนใจเหมือนกันนะแล้วบอกว่าผมเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกักโปด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆมันเราสรุปได้ว่ามันเป็นข่าวเท็จเลยที่ทางสื่อต่างประเทศเขาเล่นกันก็เวลาเราฟังข่าวฟังอะไรก็อยากให้ฟังจากหลายๆมุมเพื่อนๆเราจะได้แบบฟังหูไว้หูหรือว่าข่าวไหนที่มีข้อย้อนแย้งอะไรแล้วก็ชั่งน้ำหนักแล้วเอามากองกันอีกทีคือต่อไปก็อยากจะฝากบอกเพื่อนๆถ้าอะไรของทางช่องเราเนี่ยมันลงตัวมากกว่านี้อาจจะมีสัญญานะว่าจะมีออกมาสรุปข่าวให้เพื่อนฟังด้วยแล้วก็มีภาพประกอบเกี่ยวกับข่าวนั้นๆด้วยแล้วก็ทางเพื่อนๆที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คอมเมนต์นะอยากรู้ความคิดเห็นของเพื่อนๆเหมือนกันเพราะว่าอยากรู้อ่ะอยากรู้ความคิดเห็นของเพื่อนว่าคิดยังไงเกี่ยวกับข่าวนี้เวลาผมพูดเกี่ยวกับข่าวตรงนี้ไปแล้วเพื่อนๆคิดยังไงก็พูดคุยคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์นะขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปนะครับวันนี้ก็มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยฝากเพื่อนๆเท่านี้แหละเดี๋ยวต่อไปจะทำรายการให้มันแบบมีภาพประกอบให้เพื่อนๆดูด้วยระหว่างสรุปข่าวบรรยายข่าวก็ขอบคุณครับ